ท่านผู้ชมในที่สุดพวกเราก็พบปัญหานั่นก็คือสิ่งที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นย้อนว่าทีมงานของไอซ์สตาร์และกับไอเลนยังบ่คุ้นเคยกับสภาพน้ำและเรือของเพิ่นได้ประสบอุบัติเหตุเฮ็ดให้อุปกรณ์ต่างๆจมลงไปในน้ำความตื่นเต้นต่างๆและสิ่งที่พวกเขาได้มีสติในการที่จะกู้เรือพร้อมเดียวกับซอกหาอุปกรณ์สิเป็นแนวใดไปชมตอนนี้เริ่มสร้างปัญหากับทีมงานในการสำรวจในเทอร์นี่นั่นก็คือเรื่องของแกงเนาะแกงที่2หลังจากเขามาในปากครับปรากฏว่าสายน้ำมันมีการนอกเล็กนอกเล็กกำขัวจากนั้นแล้วน้ำเขาว่าใต้จะตัดออกขัวเท่านึงเนื้อซึ่งเป็นเนื้อเป็นเทเบิลเนาะหลังจากมันประทานกับหินปั๊บเกิดความอ่อนโตเพราะนั้นเกิดการปิ้นได้ลำเอ็ดมีข้อปัญหาก็คือว่าผู้ที่นั่งในเนื้อประสบปัญหาลุดออกจากเนื้อจากนั้นแล้วเนื้อก็พอสามารถที่จะอยู่ในเนื้อได้คนก็ตกลงน้ำเนาะไปให้ทางทีมงานแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆกับบริษัทหายอย่างของอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะมัดติดกับเรือไว้อย่างดีแต่ที่ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งเนาะเขาต้องระวังในต่อไปหากมีการลงหรือว่าตำรวจทำลงไปอย่างนี้เขาก็จะลงไปทำการกู้เรืออีกลำหนึ่งอยู่ข้างหลังลมนั่นแล้วทีมงานเขาก็จะทยอยลงไปทีละลำทีละลำเพื่อความปลอดภัยต้องเพิ่มกันสามารถเห็นซอกหาขากล้องเห็นบ่และอันที่3คือไม้พายไม้พายอีกอันนึงยังค้างอยู่เทิงตอนนี้เฮากําลังใส่ทีมงานในการที่จะพยายามขึ้นไปเทิงแก้งเพื่อที่จะเอาไม้พายแล้วก็หาขากล้องทุกคนเพียงแต่10นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมความเต้นต่างๆของมหาสิงห์ทำน้ำรอดเซ่ท่องไฟตอนนี้ไม่พายเห็นแล้วท่านผู้ชมกับกระเป๋ากล้องแต่ว่าขากล้องยังไม่เห็นเอากำลังพยายามที่จะหาอีกใช้เวลาอีกประมาณสักสิบนาทีว่าหาสามนาทีถามพ่อแล้วครับจะเดินทางต่อเพราะว่าอะไรก็ตามเนาะอุปกรณ์ที่ว่าสำคัญหากว่าขาดขากล้องไปการถ่ายรูปหรือที่บอดี้งานบันไดก็ต้องหาแล้วก็เขาก็จะมีการระมัดระวังในการเก็บอุปกรณ์ในเรืออีกเติมกันมาอีกอ
การตายโหงขอด้วยนะให้เล่นเป็นกระตังทีมงานในการเก็บกล้องในการจะพาได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอพาเป็นหน้าได้ได้ครับกล้องชุดขาววิโอชุดนึงแต่ปากใส่ตะกอนมาอยู่ประมาณ 2-3 นาทีทีมไม่ค่อยมากับทีมการกล้องหาดีทีมของเราในการเจอร้านวันนี้ทางทีมงานของเอกการที่ทำกล้องการถ่ายรูปภาพที่ภาพที่นี่นะครับพระเจ้าที่ถามว่าจุดที่เป็นการสนใจในอย่างและภาพที่ออกมาเป็นภาพอะไรเล็กจุดนี้เขาได้ยังแน่จ่อครับจุดนี้มันเป็นย้อยเป็นม่านเป็นหน้าผาหินย้อยซึ่งยาวมากครับจ่ออย่างน้อยก็200เมตรสุดตาเลยพี่โจมเยี่ยมจริงจ่อซึ่งเราใช้วิธีการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอด้วยการไล่ไฟใช้ไฟ LED 100ดวงกับ300ดวงจ่อแล้วมันถ่ายแล้วจะเกิดความสว่างความพลังงานครับให้เรือไปจอดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจะให้เห็นเกลียวพวกทับที่ขัดข้ามไม่ใช่ของเรือที่โชว์ให้เห็นเรือหรือเราโอ้ยในประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทำจอดผมก็หวังว่าที่โชว์ให้โอกาสพวกผมได้มาร่วมด้วยน่าจะสนุกกว่านี้ให้โอกาสแล้วก็ใครจะพาไปฝากคุณไว้ฝากคุณไว้ใช่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าชุดต้องเริ่มต้นสปิดหน่อเอาคือถ่ายเรื่องของปากครับเรื่องของความโค้งเรื่องของภาพต่างๆแต่แล้วในชุดที่สองมาตั้งกล้องถ่ายเรียกของว่ามันเป็นเรื่องของมีข้อย่อยมีความยาวประมาณ100เมตรความเดียวกันนั้นเป็นเรื่องของความใสของน้ำเนาะต้องเที่ยวใจระวังในที่จอดกองไฟอยู่หนาวของเจ้าเขาจะเป็นเวลาอยู่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเป็นน่าจะเป็นความอลังการของถ้ำในบังไฟเพียงแต่ระดับน้ำพอสมควรเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหรือการทำ
้องอาศัยในคนเขาเองต้องอาศัยการของอาชีพด้านหนึ่งการที่จะเทียบภาพต่างๆว่าภาพของภาพนิ่งกับภาพวิดีโอการว่าอุปกรณ์ต่างๆของเขาการว่าพ่อมเอาพ่อมสำหรับการกายเบื้องหลังและเก็บข้อมูลรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นเนาะส่วนในเรื่องของดีเทลใหญ่ๆนั้นเป็นว่าเขาต้องให้มืออาชีพแท้ๆมีความชำนาญในเรื่องของการถ่ายทำเท่าไรแล้วเขาก็จะอยู่ข้างนอกเท่าไรตัวในการความสามารถของเขานี่เราท่านผู้ชมในการที่จะประกอบส่วนในอย่างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนี่เราต้องอาศัยหลายภาคส่วนในเกี่ยวข้องเพื่อในภาคความงามในสิ่งที่ดีมาฝากกับทางบ้านในการโปรโมทผ่านนำรอดสู่ต่อไปนะครับชาวบ้านในการจัดการสูตรตัวนี้คร่าวๆด้วยสายตาเนาะอยู่ประมาณ3ประมาณ3กิโลความบริบูรณ์ของธรรมชาติไม่ว่าของโลกเป็นตายเงินนั้นที่นี่เป็นจุดที่ทางไอ้สมศักดิ์แล้วก็ไอ้เป็นการเซตอัพกล้องในการถ่ายจุดที่3สิ่งที่น่าสนใจย่อยข้อขนาดใหญ่ความละเอียดของตาของความยาวความกว้างสิ่งที่น่าสนใจในการถ่ายจุดที่3เฮาทายเนี่ยก็คือว่าระหว่างหินงอกกับหินย่อยเนี่ยมันซนกันมันต่ำกันในจุดนี้สิ่งที่อยากได้ในการถ่ายภาพเป็นอย่างไรตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเสาหินในถ้ำเนี่ยที่มียังเขาเรียกว่าถ้ำเป็นเนี่ยคือยังมีน้ำจากเขาเรียกว่าจากภูหินย้อยลงมาแล้วก็ตรงที่พื้นหินย่อยลงมาจากนั้นก็ตรงนี้ก็ห้อยลงมาแล้วก็มีภูจะมันมาชนกันมาตั้มกันใช่ครับกลายเป็นจอดกันกลายเป็นเสาหินกลายเป็นต้นเสาใช่ครับแล้วก็เสน่ห์ของเสาหินเนี่ยมันจะมันใหญ่มากเลยนะให้เห็นว่าวิวัฒนาการของผืนแร่ที่เราเห็นเนี่ยมันดำเนินมาหลายล้านปีแล้วเรื่องโดยที่เราจะดูได้ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆสั่งแสงถึงไม่เห็นแล้วก็การอะไรที่ไม่ได้แสงแนวใดเอาสมัครเข้าใจ